ถ้าไม่แมตช์ PSG eSport พบกับ KFC Talon ใน RV Pro League วันเสาร์นี้ถึงหน้าดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใน1นาทีนะครับเหตุผลสำคัญคือทั้ง2ทีมยังไม่การันตีเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายดังนั้นแต้มนี้จึงนับว่าสำคัญมากสำหรับพวกเขาและถ้าแพ้เพียงแค่แมตช์เดียวนั่นอาจหมายถึงการหมดโอกาสเข้ารอบไปเลยก็ได้ในช่วงครึ่งแรก PSG ถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าพวกเขาเก็บชัยชนะจากหลายทีมทั้ง Go City eSport eArena King of Gamer Club รวมถึงเหยี่ยวแดง KFC Talon ไป3-2จนสามารถขึ้นสู่ที่4ของตารางสวนทางกับทาลอนในตอนนั้นที่พ่ายให้เกือบทุกทีมทั้งเบคอนทามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตบาเลเซียซีเอฟอีสปอร์ตและ PSG อีสปอร์ตจนร่วงไปอยู่ที่โหลของตารางคะแนนแต่แล้วฟอร์มของพวกเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเคฟซีทาลอนเร่งฟอร์มโดยคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องถึง7แมตช์ติดต่อกันทำให้กราฟคะแนนของ KTN พุ่งจากอันดับที่9สู่อันดับที่2เรียกได้ว่าเหยี่ยวแดงไล่ครอบประตูแค้นกับแต่ละทีมแบบเรียงหนึ่งและคิวต่อไปก็คือ PSG อีสปอร์ตนั่นเองครับเราแฟนคลับถึงกับตั้งข้อสงสัยหรือว่านี่จะเป็นเพราะการมัดจุกของ D-Fox 1และการโกนหนวดของ iPod Pro ที่ทำให้เหี่ยวแดงกลับมาพังอาจอีกครั้งถ้าว่ากันตามตรงทาลอนถือว่าเป็นทีมที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครั้งนี้จะเป็นงานหนักของ PSG เพราะเงื่อนไขของพวกเขาในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือต้องชนะทาลอนบุรีรัมย์และ VCF ทั้ง3ทีมจึงจะการันตีเข้ารอบไม่อย่างนั้นพวกเขาก็ต้องรอลุ้นผลในคู่อื่นส่วนทางฝั่งของทาลอนเองก็ต้องชนะ PSG 3-0หรือ3-1เพื่อการันตีเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันถ้า PSG ไม่เข้ารอบ4ทีมในซีซั่นนี้จะถือเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ First One และ Iselin Dew ไม่ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Pro League หรือพวกเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์และสถิติเข้ารอบต่อเนื่องได้อีกครั้งอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย